ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะฮะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Orange Pineapple Drink ครับตามชื่อเมนูเลยนะครับคุณผู้ชมครับ Orange Pineapple Drink นะครับแน่นอนเลยนะครับเราก็จะมีส้มครับวันนี้เราใช้ส้มแช่แข็งนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยครับนี่หาซื้อง่ายนะครับแล้วก็เก็บง่ายด้วยพอเป็นผลไม้แช่แข็งแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยรสชาติก็จะหอมเข้มข้นเลยนะครับตามด้วย Pineapple นะครับหรือสับปะรดครับแช่แข็งเหมือนกันใส่ส้มลงไปแล้วสับปะรดลงไปแล้วนะครับอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสาวรสนะครับด้วยความที่เรามีทั้งส้มสับปะรดนะฮะเราต้องการตัวเชื่อมครับและอันนี้เข้ากันดีมากๆเลยนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นสาวรสครับใส่ลงไปเลยเอาละครับหลังจากเราใส่ส้มนะครับสับปะรดแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นสาวรสลงไปแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับแล้วก็เตรียมปั่นได้เลยครับปิดให้แน่นนะมั่นใจนั้นก็ปั่นได้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเราจะปั่นจนลักษณะเนี่ยข้นเนียนประมาณนี้เลยนะครับหลังจากได้ตามนี้ละเดี๋ยวเราตักใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับอยากให้ดูความเนียนนะฮะโอ้โหนี่เหมือนเนื้อไอติมเลยนะครับเราก็จะตักนะครับ Orange Pineapple Drink ลงในแก้วของเราเลยเราจะใส่ประมาณเกือบๆเต็มถ้วยนะครับจากนั้นนี่เลยครับสับปะรดนะครับหั่นแว่นแบบนี้หนาๆเลยวางไว้ตรงด้านบนของแก้วนะครับวางสับปะรดลงไปนะครับจากนั้นเราเพิ่มสีสันนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลูกปัดน้ำตาลนะครับสีสันสวยงามก็วางไปเลยแล้วก็ไหนๆมาโทนนี้แล้วก็ดอกไม้สวยๆสักช่อหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนู Orange Pineapple Drink ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีวอฟเฟิลมาฝากค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ตราพีระมิดแป้งข้าวโพดและผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเบาใส่ไข่ไก่ค่อยๆลดความเร็วลงจนเป็นความเร็วต่ำผสมนมข้นหวานนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาเข้าด้วยกันใส่ส่วนของแป้งสลับกับส่วนของนมตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักหยอดลงในพิมพ์ปิดฝาอบประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีสวยจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และซอสสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวาฟเฟิลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะว
ันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูหิมะลอยน้ำสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อหิมะลอยน้ำทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 468.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำหิมะลอยน้ำกันเลยค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่มิตรผลไลท์ชูการ์พอเดือดเทไข่ขาวคนให้เข้ากันใส่เห็ดหูหนูหั่นหยาบพุทราจีนต้มสุกและแปะกล้วยต้มสุกคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหิมะลอยน้ำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว